ซูเราะห์กาฟีเนี่ยถามว่าสำคัญขนาดไหนพี่น้องกุรอานทุกซูเราะห์สำคัญหมดกุรอานทุกซูเราะห์สำคัญหมดแต่ซูเราะห์อัลกาฟีท่านนบีเนี่ยนะครับศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เจาะจงและบอกเอาไปว่ามันกอรออะซูเราะตุลกะฮฟไลละตุลจุมอะตินะฮะใครก็ตามที่อ่านซูเราะห์กาฟีในคืนวันศุกร์คืออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับชุกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับค่ำคืนนี้นะฮะในทุกๆวันจันทร์นะครับค่ำลงผมก็ได้มีโอกาสนะครับที่จะมาพูดคุยนะฮะนาซีฮัดบรรยายเรื่องเล่าหรืออะไรต่างๆนะฮะในศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วก็วันนี้ก็เช่นกันนะครับวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องทุกท่านนะครับนะก็เอาละนะฮะเข้ามากันนะครับพี่น้องเดี๋ยวเราจะได้ไปพร้อมๆกันอินชาอัลเลาะห์ประมาณ 3-4 นาทีเนาะนะตอนนี้เสียงน่าจะชัดนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับในทุกๆพื้นที่นะครับที่ติดตามรับฟังอยู่นะถ้าค้างดูไปแล้วค้างลองกดออกแล้วเข้าใหม่นะครับอย่าจากมุลลอครับอัลฮัมดุลิลละห์นะเดี๋ยวเราจะได้ไปพร้อมกันนะตอนนี้ก็ต้อนรับพี่น้องก่อนนะครับกับรายการเรานะฮะไลฟ์แอทโฮมนะฮะบรรยายที่บ้านนะครับบรรยายที่บ้านนะช่วงโควิด19เราก็ต้องบรรยายกันแบบโควิด19นะลำโพงผมสุดแล้วนะครับไมค์ผมเปิดสุดแล้วนะฮะพี่น้องเปิดเสียงของท่านเองแล้วกันหรือไม่ก็เอาหูฟังเสียบนะครับคราวนี้ดังเลยนะฮะอินชาอัลเลาะห์คราวนี้ดังเลยนะผมไมค์สุดแล้วต้องขอมาอัพนะครับขอมาอัพจริงๆนะฮะไมค์สุดแล้วจริงๆนะฮะลองเร่งเสียงโทรศัพท์ท่านนะครับหรือไม่ก็เสียบสมอลทอล์กนะครับอินชาอัลเลาะห์หวังว่าจะดังขึ้นนะโอเคนะยะซักมุลลอฮ์คอยรอนขอบคุณมากครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะฮะขอบคุณมากนะฮะลองดูนะครับใครไม่ชัดยังไงหรือเสียงเบาไปลองดูนะฮะเอานะครับเสียงกอลันตาชัดเจนนะขอบคุณมากครับสงขาน้องจอกยะซักมุลลอฮ์คอยรอนนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะคืนนี้นะครับเราจะพูดคุยนะเรื่องราวนะของอัสฮาบุลกะฮฟนะครับชาวถ้ำที่จริงๆเราเคยได้ยินมานานแล้วแหละพี่น้องได้ยินมานานแล้วแต่วันนี้เรามาฟังกันอีกครั้งนะครับเพื่อที่จะตอกย้ำแล้วก็เขาเรียกว่าซาบซึ้งแล้วก็ยิ่งใหญ่แล้วก็เข้าใจมากยิ่งขึ้นในความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์นะครับว่าพระองค์ยิ่งใหญ่ขนาดไหนความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์เป็นยังไงอินชาอัลลอฮ์เราจะได้ฟังกันนะค่ำคืนนี้นะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับเพราะเรื่องศาสนาเนี่ยแปลกพี่น้องครับเรื่องศาสนาไม่ใช่เพลงนะเพลงเนี่ยต่อให้เราชอบยังไงฟังซ้ำๆกันสัก 3-4 รอบเราก็จะเบื่อนะเราก็จะเบื่อนะครับเราก็จะเบื่อนะซื้อไมค์ไลฟ์เลยพี่ลี่อินชาอัลเลาะห์นะอินชาอัลเลาะห์นะครับเดี๋ยวผมเนี่ยเอาไว้นะเดี๋ยววันนึงนะครับนะอินชาอัลเลาะห์นะครับขอบคุณมากยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนแนะนำเป็นสิ่งการแนะนำที่ชัดเจนมากนะครับอันนี้ก็เสียงดังจะพยายามนะจะพยายามอินชาอัลเลาะห์ครับค่อยๆอะแดปพัฒนากันไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับโอเคทุ่งคุชัดเจนนะหัดใหญ่ชัดเจนนะครับปัตตานีจะละชัดเจนนะฮะอัลฮัมดุลิลลาห์ยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนร่มเกล้าชัดเจนนะร่มเกล้านะครับเสียงดังชัดเจนนะผมจะเร่งเสียงดังก็ข้างบ้านตกใจอีกนะฮะก็พยายามบีบเสียงที่สุดแล้วคืนนี้เนี่ยอ่ะใครมีลูกมีเมียมีภรรยากี่คนก็แล้วแต่เรียกมานะครับเราจะได้รับฟังกันค่ำคืนนี้พร้อมๆกันอินชาอัลลอฮ์นะครับเดี๋ยวเราฟังไปพร้อมๆกันนะครับเอาละนะข้องยางชัดเจนนะครับวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์บะเราะกาตุฮ์ครับพี่น้องทุกท่านนะคืนนี้นะฮะเป็นเรื่องราวที่ฟังนะที่จะตอกย้ำและจะเล่าถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์อย่างแท้จริงนะพี่น้องว่าพระองค์เนี่ยยิ่งใหญ่ขนาดไหนและเราเนี่ยยิ่งใหญ่และก็มีเขาเรียกว่าได้รับเนี่ยมัดที่ยิ่งใหญ่มากที่เราได้เป็นคนหนึ่งที่ได้กราบพระองค์นะอันนี้คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากนะครับที่เราได้เป็นคนหนึ่งที่ได้กราบไหว้อัลลอฮ์นะครับพระองค์คือผู้ยิ่งใหญ่จริงๆคืนนี้เราจะฟังในตัวอย่างนะครับตัวอย่างนั่นก็คือเรื่องราวของชาวถ้ำอัสฮาบุลกะฮฟอินชาอัลเลาะห์นะครับเอาแล้วนะตอนนี้2ทุ่ม32นาทีนะ32นาทีอีกประมาณ2นาทีนะอินชาอัลเลาะห์ก็จะได้เริ่มกันนะครับอาจารย์ช่วยเรื่องเล่าฆาตกร100ศพหน่อยอินชาอัลเลาะห์นะรอต่อไปอินชาอัลเลาะห์นะครับดุอาแล้วกันนะดุอานะครับดุอานะผมก็จะพยายามเอาออกมาเรื่อยๆนะจะพยายามเล่าเรื่องที่ฟังแล้วก็ไม่ซีเรียสแล้วก็ไม่น่าเบื่อจนเกินไปนะไม่ให้แบบฟังแล้วง่วงนะครับอาจจะไม่ใช่แบบอ๋อพูดศัพท์วิชาการจ๋าพี่น้องก็จะงงแล้วก็จะหลับกันไปนะครับฉะนั้นชะลอผมจะไล่ไม่ใช่จะเล่าไม่ใช่จะไล่นะจะไล่เดี๋ยวไปกันหมดนะจะเล่าให้ฟังให้เข้าใจให้ง่ายที่สุดแล้วกัน
นะครับตามภาษาคนขี้เกียจแบบผมนะผมไม่ชอบพูดอะไรที่มันเข้าใจยากแต่พอพูดเข้าใจง่ายๆนะครับอัลฮัมดุลิลละห์เกาะหมุยชัดเจนเกาะสมุยครับอัลฮัมดุลิลละห์จะซากุมุลลอฮ์คอยรอนนะครับโอเคนะพังงาชัดเจนฮะสตูลชัดเจนเอาแล้วนะครับตอนนี้2ทุ่ม33นาทีนะ33นาทีอินชาอัลลอฮ์นะครับอีกประมาณ1นาทีนะเราจะไปกันนะครับวะอะลัยกุมสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์นะหลายๆพื้นที่นะกรุงเทพสงขลานะครับแล้วก็อะไรเนี่ยแถบอันดามันนะพังงพังงาหัวไซนครสุราษฎร์นครชัดเจนขอบคุณมากครับอัลฮัมดุลิลละห์นะอัลฮัมดุลิลละห์นะครับอยากกินข้าวเกียบหลังอาจารย์ข้าวเกียบนี่นะถ้าคิดถึงการบรรยายให้เปิดไลฟ์สดฟังได้หรือใน YouTube นะครับแต่ถ้าอยากกินข้าวเกียบดูอย่างเดียวไม่อิ่มนะบังอินบ็อกซ์สั่งไปกินเลยนะอินชาอัลเลาะห์นะถ้าอยากกินข้าวเกียบต้องอินบ็อกซ์นะเดี๋ยวแอดเมียผมตอบให้ไม่เป็นหาประเทศกาตาร์ชัดเจนค่ะขอบคุณมากครับอัลฮัมดุลิลละห์ยังไงก็ขอเราคุ้มครองพี่น้องเราทั่วโลกนะครับให้พ้นจากโรคโควิด19แล้วก็โรคไม่ละหมาดด้วยนะจริงๆโรคไม่ละหมาดน่ากลัวกว่าโรคโควิดอีกนะเป็นโควิด19แต่ละหมาดก็โอเคนะพี่น้องแต่ถ้าไม่ละหมาดต่อให้ไม่เป็นโควิด19ก็น่ารังเกียจนะครับโควิด19กันได้ด้วยแมสป้องกันได้ด้วยวัคซีนอินชาอัลเลาะห์แต่ไอ้โรคไม่ละหมาดฉีดไป100เข็มมันก็ไม่ละหมาดเหมือนเดิมอยู่ที่หัวใจจริงๆนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะเอาแล้วนะครับภูเก็ตชัดเจน บางอุซาบอกชอบหัวข้อเนวาน่ามากเลยเนวามายอยู่แล้วเนวามายนะเนวาน่าผมก็เคยพูดไปแล้วนะครับผมว่าคนคงแปลกใจว่าอาจารย์ทำไมมันบรรยายศาสนาเอาเนวาน่าเคิร์ทโคเบนมาพูดจริงๆคนไม่ได้ฟังก็จะไม่รู้เรื่องอะไรหรอกพี่น้องลองไปฟังดูแล้วกันนะครับผมยังหาคนอื่นอีกนะเดี๋ยวรอติดตามต่อไปอินชาอัลเลาะห์ยังมีคนอื่นๆอีกนะฮะที่จะพูดนะครับอัลฮัมดุลิลละห์เกาะยาวชัดเจนโอเคนะอ่ะตอนนี้พร้อมหรือยังครับเราจะได้ไปกันเลยนะในการพูดคุยในค่ำคืนนี้อัชฮาบุลกะฟีเดี๋ยวผมจะเริ่มอีกครั้งนะขอตัวแทนสักคนหนึ่งพี่น้องพิมพ์คำว่าพร้อมสักคำก็ยังดีนะครับแต่ก่อนจะพิมพ์พร้อมเนี่ยผมถ้าใครมีอัลกุรอานใกล้ๆนะใครมีกุรอานใกล้ๆนะฮะเอามาเปิดได้เลยอ่ะเราจะได้ดูไปด้วยพอเรื่องเล่าอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่อยู่ในอัลกุรอานนะครับใครมีกุรอานใกล้ๆนะครับเปิดได้เลยนะฮะที่อยู่ใกล้ๆนะครับในซูเราะตุลกะฟีนะฮะซูเราะอัลกะฟีนะครับซูเราะกะฟีถ้าใครเปิดไปด้วยตอนนี้ได้เลยนะฮะจะได้ดูไปด้วยนะครับแต่ถ้าไม่เปิดก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เปิดไม่เป็นไรนะฮะเอาเลยนะครับตอนนี้พร้อมยังครับโอเคนะบางพี่อุสนานะบอกพร้อมค่ะพร้อมครับนะพิทวัฒน์พี่พิทวัฒน์นะอ้าวผมจะเริ่มเลยนะครับใครที่จะอัดหรือว่าจะเอาไปทำอะไรทั้งหมดเนี่ยผมขออนุญาตพูดอีกแป๊บหนึ่งว่าคลิปบรรยายไลฟ์สดบรรยายของผมทั้งหมดในเพจนะไม่มีลิขสิทธิ์นะครับถ้าใครจะเอาไปทำซ้ำหรือไปทำอะไรก็แล้วแต่ในการเผยแผ่อิสลามเนี่ยผมอนุญาตให้หมดจนวันตายนะเอาไปทำได้หมดเลยไม่มีลิขสิทธิ์นะครับคลิปบรรยายผมทุกคลิปการบรรยายผมทุกไลฟ์ไม่มีลิขสิทธิ์จะเอาไปเผยแพร่ต่อทางไหนไปได้เลยแต่ขออย่างเดียวนะอย่าไปใส่ดนตรีที่มันเป็นดนตรีเสียงดนตรีเป็นเพลงอันนั้นไม่ได้นะฮะอย่าไปทำอย่างนั้นนะครับถ้าเป็นนาชีตไม่ว่ากันเสียงปากไม่เป็นไรนะแต่ว่าอย่าไปใส่ดนตรีเป็นโอ้โหกีตงกีตาร์อะไรเลอะเทอะแบบนั้นไม่เอานะเอาไปเผยแพร่เอาไปได้หมดเลยไม่ลิขสิทธิ์ตั้งแต่วันนี้จนวันกิยามะห์อินชาอัลเลาะห์นะของผมพูดตั้งแต่วันนี้จนวันตายว่าเทปบรรยายผมทั้งหมดไม่ลิขสิทธิ์จะไปทำอะไรต่อไปทำได้เลยในการเผยแผ่อิสลามนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ครับเอาเลยนะพี่น้องบอกหน้าไหนหน้าที่293นะครับ293นะครับ293นะฮะลองเปิดนะครับอยู่หลังซูเราะห์อัลอิสเราะห์นะครับอินชาอัลเลาะห์ไม่เป็นไรนะถ้าไม่เปิดไม่เป็นไรนะไม่ต้องเปิดไม่ถ้าไม่ทันไม่ต้องเปิดก็ได้ฟังผมแล้วกันนะครับแต่ถ้าใครมีอยู่ใกล้ๆเปิดเอาผมจะขออนุญาตเริ่มเลยนะครับบิสมิลลาห์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาห์วัสศอลาตุวัสสลามอะลารอซูลิลลาห์วะบะอ์ดอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับค่ําคืนนี้ผมจะพูดคุยเรื่องราวอัชฮาบุลกะฮฟีชาวถ้ําที่หลับไปเป็นเวลา309ปีนะครับบะลาบิซูฟีกะฮฟิม300ซินีนะวัสดาดู9นะครับอัลเลาะห์ได้เล่าให้เราฟังเรื่องราวตรงนี้นะครับว่าพวกเขาเหล่านั้นหลับไป300นะถ้าแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆ309ปีนะครับดังนั้นเมื่อบอก309ปีเรื่องราวตรงนี้อยู่ในซูเราะห์อัลกะฮฟีซูเราะห์กะฮฟีที่ผมพูดถึงเนี่ยพี่น้องนะครับอยู่หลังซูเราะห์อัลอิสเราะห์นะครับอยู่หลังซูเราะห์อัลอิสเราะห์ก่อนที่จะไปคุยในเรื่องราวของชาวถ้ำผมคุยในเรื่องซูเราะห์อัลกะฮฟีนี้ก่อนซูเราะห์กะฮฟีเนี่ยถามว่าสำคัญขนาดไหนพี่น้องกุรอานทุกซูเราะห์สำคัญหมดกุรอานทุกซูเราะห์สำคัญหมด
แต่ซูเราะห์อัลกาฟีท่านนบีเนี่ยนะครับศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เจาะจงและบอกเอาไปว่ามันกอรออะซูเราะตุลกะฮฟีไลลัตุลจุมอะฮ์นะฮะใครก็ตามที่อ่านซูเราะห์กะฮฟีในคืนวันศุกร์คืนวันศุกร์วันพฤหัสหลังมะกะริบลงไปจนกระทั่งวันศุกร์นะฮะตอนเช้าตอนเที่ยงแล้วก็ก่อนอัสรีของวันศุกร์เราสามารถอ่านได้ตลอดซูเราะห์กะฮฟีใครก็ตามที่อ่านซูเราะห์กะฮฟีในคืนวันศุกร์นั่นคือเวลาเริ่มเวลาสตาร์ทใครก็ตามอ่านซูเราะห์กะฮฟีในวันศุกร์ในคืนวันศุกร์นั้นนะครับพี่น้องท่านนบีบอกว่าอัลลอฮ์อะลาฮูมินันนูรฟีมาบัยนะฮูวะบัยนัลบัยติลอะติกอัลลอฮ์เนี่ยจะให้คนคนนั้นมีแสงสว่างพี่น้องครับมีนูรมีรัศมีตั้งแต่ตัวเขาจนสูงถึงบัยตุลอะติกพี่น้องบัยตุลอะติกคือบัยตุลบ้านคืออะไรพี่น้องบัยตุลอะติกเนี่ยถ้ามนุษย์เรามุสลิมเราอยู่ในโลกนี้เราจะตะวาฟเราจะอิบาดัตต่ออัลลอฮ์ทิศที่เราหันไปและที่เราตะวาฟนั่นคือกะบะพี่น้องนั่นคือกะบะมนุษย์ทั้งหมดจะเดินตะวาฟที่กะบะบัยตุลลอฮ์อัลฮารอมแต่บรรดามาลาอิกะห์พี่น้องเขาเหล่านั้นจะตะวาฟรอบบัยตุลอะติกบัยตุลอะติกตำแหน่งของบัยตุลอะติกเนี่ยนะพี่น้องตรงกับบัยตุลลอฮ์เลยนะฉะนั้นคนที่อ่านซูเราะห์กะฮฟีในวันศุกร์นะอ่านซูเราะห์กะฮฟีในวันศุกร์อัลลอฮ์จะให้เขาเนี่ยมีรัศมีมีนูรมีแสงสว่างสูงจนถึงบัยตุลอะติก1อาทิตย์พี่น้องครับมาชาอัลลอฮ์นี่คือฟะดีลัตคุณค่าของซูเราะตุลกะฮฟีอย่าทิ้งนะครับพี่น้องวันศุกร์อย่าลืมอ่านซูเราะตุลกะฮฟีนี่คือซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์จะให้นูรแก่ท่านอัลลอฮ์จะให้รัศมีความสว่างแก่ท่านแน่นอนซูเราะห์นี้สำคัญขนาดนั้นพี่น้องที่รักที่มีเกียรติเหตุการณ์เรื่องราวตรงนี้ในซูเราะห์อัลกะฮฟีเรื่องราวที่อัลลอฮ์เอ่ยในซูเราะห์กะฮฟีพี่น้องมีเรื่องใหญ่ๆเลยนะครับพี่น้อง1เรื่องของอัชฮาบุลกะฮฟีเรื่องของชาวธรรม2เรื่องของชาวสวนนะ2คนคนรวยกับคนจน3เรื่องของท่านนบีมูซากับท่านนบีคิดีรอะลัยฮิสลามอะลัยฮิมัสสลาม4เรื่องของท่านซุลกอรไนสี่เรื่องหลักๆพี่น้องครับนะที่เป็นเรื่องที่อัลลอฮ์เล่าอะนะอยู่ในซูเราะห์อัลกะฮฟีพี่น้องสี่เรื่องหลักๆอยู่ในซูเราะห์อัลกะฮฟีซูเราะห์เดียวอัลลอฮ์กล่าวถึงเรื่องหลักๆไว้เนี่ยสี่เรื่องไม่นับถึงเรื่องที่อัลลอฮ์กล่าวถึงเรื่องอิบลิสไม่สุญูดต่ออัลลอฮ์อีกนะพี่น้องแต่เรื่องเล่าเรื่องที่เป็นเรื่องราวเนี่ยหลักๆสี่เรื่องเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้ยังไงพี่น้องครับเราย้อนไปดูสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำการดาวะทำการเผยแผ่ศาสนาอิสลามในยุคแรกๆศัตรูตัวฉกาจพี่น้องไม่มีคนอื่นนั่นก็คือบรรดามุชริกีนและบรรดายะฮูดนะครับบรรดายะฮูดบรรดามุชริกีนมักกะฮ์พี่น้องเป็นผู้ที่ไม่ค่อยมีความรู้นะในเรื่องของเตารอตในเรื่องของอินญีลน้อยมากแต่คนที่มีความรู้เกี่ยวกับตัวท่านนบีมากเลยเนี่ยพี่น้องนั่นคืออะลุลกิตาบนั่นคือยะฮูดพี่น้องนั่นคือนัสรานีนั่นคือยะฮูดีบรรดามุชริกีนมักกะฮ์พี่น้องครับก็เลยคิดว่าเราจะตอบโต้กับมุฮัมมัดยังไงจะตอบโต้กับมุฮัมมัดยังไงที่เราสามารถจะเอาชนะเขาได้และให้มุฮัมมัดพ่ายแพ้ต่อเรามุชริกีนเขาวางแผนกันพี่น้องแต่ไม่รู้จะเอาชนะนบีได้ยังไงไปด่านบีว่าบ้าแต่นบีมีมารยาทที่งดงามนี่ไม่ใช่มารยาทของคนบ้าไปด่านบีว่าโดนเวทมนต์คนเป็นคนโดนเวทมนต์จะมีมารยาทที่ดีอย่างนี้ได้ยังไงพี่น้องไม่รู้จะโจมตีนบีเรื่องอะไรจะโจมตีว่านบีเป็นคนโกหกท่านนบีก็ไม่เคยโกหกแม้แต่ครั้งเดียวในชีวิตท่านจะไปบอกว่านบีเป็นคนสัปเหร่เสเคเป็นคนไม่เอาไหนก็บอกไม่ได้เพราะท่านนบีเป็นคนที่ทั้งมักกะยกย่องไม่รู้ว่าจะโจมตีท่านนบีทางไหนมุชริกีนมักกะจึงเดินทางนะครับพี่น้องจากมักกะไปสู่เมืองมะดีนะห์อันมุนาวะเราะห์เมื่อก่อนที่ท่านนบีจะอพยพไปเนี่ยบรรดามุชริกีนมักกะส่งตัวแทนไปพี่น้องไปหาบาทหลวงยะฮูดีที่เป็นอาเลมใหญ่แล้วก็ถามบาทหลวงถามอาเลมอุลามะของยะฮูดีว่าเราจะไปตอบโต้กับมุฮัมมัดผู้ที่บอกว่าเป็นนบีเนี่ยเราจะตอบโต้ยังไงยะฮูดีจึงแนะนำพี่น้องบอกว่าท่านจงไปถามคนคนนี้หรือมุฮัมมัดเนี่ยถามเขา3อย่างถ้าเขาตอบได้3อย่างนี้แสดงว่าเขาคือนบีจริงมาชาอัลลอฮ์พี่น้องยะฮูดีรู้ว่าสัญลักษณ์ท่านนบีมีอะไรบ้างยะฮูดีบอกว่าถ้ามุฮัมมัดตอบ3อย่างนี้ได้เขาคือนบีแต่ถ้ามุฮัมมัดตอบ3อย่างนี้ไม่ได้ฟาวะกะซับเขาคือคนโกหกคนหนึ่งพี่น้อง3อย่างที่ยะฮูดีให้มุชริกีนกลับไปถามนบีมุฮัมมัดถามอะไรพี่น้องเรื่องแรกให้ถามมุฮัมมัดเรื่องอัสฮาบุลกะฮฟีมาชาอัลลอฮ์
ถามถึงเรื่องราวของชาวถ้ำถ้าไม่ใช่นบีจะตอบไม่ได้พี่น้องเพราะในอดีตถ้าไม่ได้ถ้าอัลลอฮ์ไม่บอกอะไรแก่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีจะรู้ได้ไงพี่น้องเรื่องที่ผ่านมาเป็นพันๆปีอย่างนั้นจงถามมุฮัมมัดเรื่องเด็กหนุ่มชาวถ้ำอัสฮาบุลกาฟีที่เราจะเล่าในคืนนี้2จงไปถามมุฮัมมัดเกี่ยวกับเรื่องซุลกอรนัยชายที่เดินทั่วโลกซุลกอรนัยพี่น้องอัลลอฮ์กล่าวในซูเราะห์อัลกาฟีเป็นกษัตริย์ที่เดินตั้งแต่ทิศตะวันออกยันทิศตะวันตกมีอาณาจักรคลุมหมดทั่วโลกซุลกอรนัยและไปถามแก่มุฮัมมัดในเรื่องของอัรรูห์เรื่องของวิญญาณ3อย่างนี้จงไปถามมุฮัมมัดหากเขาตอบได้หมดแสดงว่าเขาคือนบีแต่ถ้าเขาตอบไม่ได้ฟาอะกะซับเขาก็คือคนโกหกคนหนึ่งแค่นั้นเองบรรดามุชริกีนพี่น้องที่รักครับเมื่อได้ยินได้ความรู้อย่างนั้นจึงเดินทางกลับมาที่มักกะอัลมุกัรรอมะและไปหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะและก็บอกกับท่านนบีว่ามุฮัมมัดเราจะถามท่าน3อย่างหากท่านตอบได้เราจะยอมรับเชื่อว่าท่านคือนบีแต่ถ้าท่านตอบไม่ได้ท่านคือคนโกหกคนหนึ่งท่านนบีดีใจมากพี่น้องครับท่านนบีดีใจมากที่เขามาถามแบบนั้นเพราะมาชาอัลลอฮ์ท่านรู้ว่าท่านคือนบีจริงๆจนมุชริกีนจึงถาม3อย่างจงบอกในเรื่องของชาวถ้ำจงบอกในเรื่องของซุลกอรนัยจงบอกในเรื่องของวิญญาณท่านนบีจึงบอกว่าพรุ่งนี้มาแล้วฉันจะตอบให้แค่นี้เองพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับมุชริกีนมักกะฮ์ว่าจงมาหาฉันในวันพรุ่งนี้แล้วฉันจะตอบให้มาชาอินนาลิลลาห์วะซุบฮานัลลอฮ์พี่น้องที่รักท่านนบีพูดแค่ว่ามาหาฉันในวันพรุ่งนี้แล้วฉันจะตอบให้วันพรุ่งนี้มุชริกีนมาหาท่านนบีพี่น้องปรากฏว่าวะฮยูไม่ลงนะวะฮยูไม่ลงอัลลอฮ์ไม่ลงอายะห์กุรอานลงมาอัลลอฮ์ไม่ได้ลงคำตอบให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีจึงตอบไม่ได้พี่น้องผ่านไปวันที่1นบีตอบไม่ได้วันที่2วะฮยูก็ยังไม่ลงองค์การของอัลลอฮ์ก็ยังไม่มาวันที่3วันที่4วันที่5จนกระทั่ง15วันพี่น้องอัลลอฮ์ไม่ลงกุรอานตอบ3คำถามนี้เลยจนบรรดามุชริกีนมักกะฮ์ล้อเลียนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะดูถูกแล้วล่ะพี่น้องว่ามุฮัมมัดตอบไม่ได้กันแน่กันแหนต่างๆนานาท่านนบีก็มีความรู้สึกสุดท้ายหลังจากผ่าน15วันพี่น้องอัลลอฮ์ลงอายะห์กุรอานเตือนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าวะลาตะกูลันนะลิชัยอินอินนีฟาอิลุนซาลิกะกะดะอิลลาอัยยะชาอัลลอฮ์นัยยะความหมายอยู่ในซูเราะห์อัลกาฟีเจ้าจงอย่าพูดว่าจะทำอะไรในวันพรุ่งนี้นอกจากเจ้าจะต้องกล่าวคำว่าอินชาอัลลอฮ์ท่านนบีลืมในการกล่าวอินชาอัลลอฮ์พี่น้องอัลลอฮ์จึงสอนท่านนบีแล้วสอนกับอุมมะห์ของท่านทั้งหมดจะทำอะไรเป็นพรุ่งนี้อย่าลืมกล่าวคำว่าอินชาอัลลอฮ์นี่แหละครับสาเหตุที่อัลลอฮ์ไม่ลงว่าอยู่มา15วันนบีจะตอบไม่ได้เพราะท่านนบีลืมกล่าวคำว่าอินชาอัลลอฮ์ดูไหมนี่ท่านคือรอซูลท่านคือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องสงสัยไหมว่าทำไมนบีจึงลืมกล่าวอินชาอัลลอฮ์ผมจะบอกตรงนี้นะครับพี่น้องไม่ใช่ว่าท่านนบีบกพร่องหรือว่าท่านนบีเป็นคนไม่ดีไม่ใช่การลืมอุลามาบอกว่าการลืมของท่านนบีนั่นคือเป็นเราะห์มะห์เป็นความเมตตาแก่ประชาชาติเพื่อจะเป็นการสอนมนุษยชาติการลืมของท่านนบีพี่น้องนั่นคือการที่อัลลอฮ์จะสอนกับบ่าวของอัลลอฮ์ทั้งหมดแก่อุมมะห์ท่านว่าต้องทำแบบนี้แบบนี้พี่น้องดูตัวอย่างท่านนบีละหมาดแล้วลืมรักอัดมีไหมครับมีท่านนบีไม่ลืมเนี่ยเราจะสุญูดเศร้าอีเป็นไหมครับท่านนบีไม่ลืมรักอัดไม่ละหมาดผิดรักอัดไม่ลืมในละหมาดเราจะรู้ในเรื่องหุกกลมสุญูดเศร้าอีไหมครับเราจะไม่รู้สุญูดเศร้าอีคืออะไรเลยนะเราจะไม่รู้เลยและถ้าเราสงสัยในเรื่องละหมาดเราจะรู้ไหมครับเราไม่รู้เลยซอฮาบะห์เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นท่านนบีการลืมของท่านจึงเป็นความเมตตาแก่มนุษยชาติอัลลอฮ์ต้องการจะสอนว่าเราต้องทำอย่างนี้อย่างนี้ฉะนั้นท่านคือศิฟัตที่สมบูรณ์ไม่มีการบกพร่องในตัวท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์จะสอนพวกเราท่านนบีผมยกตัวอย่างครั้งหนึ่งท่านนบีทำหน้าบึ้งให้กับอิบนุอุมมีมักตุมรอฎิยัลลอฮุอันฮุอัลลอฮ์ลงกุรอานใช่ไหมพี่น้องอะบะซะวะตะวัลละเขาทำหน้าบึ้งและผินหลังให้ท่านนบีมารยาทไม่ดีหรอครับพี่น้องไม่ใช่แต่เพื่อเป็นการสอนประชาชาติทั้งหมดว่าอย่าทำแบบนี้ท่านนบีนะครับการที่ท่านทำไปแบบนั้น
มันเป็นความเมตตาแก่มนุษยชาติเพื่อเราจะได้รู้ว่าเราควรจะทำยังไงอันนี้คืออัลลอฮ์จึงเตือนนะครับบอกว่าอย่าพูดว่าจะทำอะไรในวันพรุ่งนี้อิลลัยยะชาอัลลอฮ์นอกจากเราจะต้องกล่าวว่าอินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์นะครับอายะห์กุรอานจึงลงมาพี่น้องในการตอบเขาเหล่านั้นในเรื่องอัสฮาบุลกะฮฟีในเรื่องซุลกอรนัยในเรื่องอรูห์วิญญาณสองเรื่องผมจะไม่พูดผมจะพูดในเรื่องอัสฮาบุลกะฮฟีวันนี้พี่น้องอัสฮาบุลกะฮฟีชาวถ้ำในคัมภีร์ก่อนๆของเตารอตของอินจีลของผู้คนที่เล่าขานกันมามีหลายเรื่องพี่น้องหลายรูปแบบหลายสายรายงานแต่อัลลอฮ์กล่าวในซูเราะห์กะฮฟีบอกว่านะห์นุนะกุสุอะลัยกะนะบะอะฮุมบิลฮักไม่ต้องไปฟังคนอื่นไม่ต้องไปฟังเรื่องราวใดๆทั้งสิ้นอัลลอฮ์บอกในกุรอานว่านะห์นุนะกุสุอะลัยกะเราจะเล่าให้เจ้าฟังเองมาชาอัลลอฮ์เราจะเป็นคนเล่าให้เจ้าฟังนะนะห์นุนะกุสุอะลัยกะนะบะอะฮุมบิลฮักเรานั่นคืออัลลอฮ์พี่น้องจะเล่าเรื่องราวของพวกเขาให้เจ้าฟังในเรื่องราวของความเป็นจริงว่าเกิดอะไรขึ้นกับอัสฮาบุลกะฮฟีมาชาอัลลอฮ์พี่น้องเมื่อพระองค์บอกว่าพระองค์จะเล่าให้ท่านนบีฟังสิ่งที่อัลลอฮ์เล่าทั้งหมดนั่นคือความจริงเจ้าไม่ต้องไปหาจากแหล่งใดๆทั้งสิ้นในย่าตรงนี้นะพี่น้องเจ้าไม่ต้องไปถามจากบรรดาอัลลุนกิตะเจ้าไม่ต้องไปหาค้นจากเตารอตเจ้าไม่ต้องไปค้นจากอินจีลเจ้าไม่ต้องไปหาใครทั้งสิ้นนะห์นุนะกุสุเราจะเล่าให้เจ้าฟังเองใครคือเราพี่น้องเราคืออัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นผู้เล่าเพราะอัลลอฮ์เห็น และรู้ทั้งหมดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอัสฮาบุลกะฮฟีพี่น้องเป็นเด็กหนุ่มชาวถ้ำและอัลลอฮ์บอกท่านนบีว่าอัมฮัสซิบตะอันอัสฮาบัลกะฮฟีวัรรอกีมีกานูมินอายาตินาอัจบะนะครับขึ้นจั่วอายะห์อะไรพี่น้องใครที่มีกุรอานอยู่ในมือตอนนี้นะเปิดในซูเราะห์กะฮฟีเนี่ยท่านจะเห็นนะครับพี่น้องในอายะห์ที่9นะครับอัลลอฮ์บอกเจ้าคิดหรือมูฮัมหมัดว่าเรื่องราวของชาวถ้ำเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แปลกสำหรับเราชาวถ้ำเหมือนที่ผมบอกพี่น้องเมื่อกี้ว่าเวลาบิสุฟีกะฟิฮิมซาลาซามิอัตินซินีนวัสดาดูติสอะอัลลอฮ์ให้เขาหลับไป309ปีพี่น้องแต่ไม่ตายและการที่อัลลอฮ์ให้คนคนหนึ่งหลับไป309ปีตื่นขึ้นมาอีกครั้งเนี่ยเจ้าคิดว่าเป็นเรื่องแปลกหรอในเยอะคำตอบไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะที่อัลลอฮ์จะให้คนคนหนึ่งหลับเป็นพันๆปีก็ได้ไม่ใช่เรื่องแปลกไม่มีอะไรยิ่งใหญ่และไม่มีอะไรแปลกสำหรับอัลลอฮ์พี่น้องเพราะอัลลอฮ์คือผู้ยิ่งใหญ่พี่น้องถ้าคนเราฟังเรื่องชาวถ้ำเนี่ยหลับไป300กว่าปีแล้วตื่นขึ้นมาไม่ตายเป็นไปได้ยังไงไม่ต้องคิดเยอะพี่น้องครับเราเนี่ยจากน้ำอสุจิพุ่งออกมาจากฝ่ายชายเนี่ยไปผสมกับน้ำของฝ่ายหญิงเนี่ยแล้วเกิดมาเป็นคนเนี่ยมันมาได้ยังไงพี่น้องในการผสมในการปฏิสนธิจนเกิดเป็นคนเนี่ยระบบอะไรทั้งหมดมันมีอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นทั้งหมดไม่มีอะไรยากสำหรับอัลลอฮ์เลยพี่น้องอัลลอฮ์ต้องการอะไรให้เกิดขึ้นกุนเฟยกุนแค่อัลลอฮ์บอกจงเป็นมันจะเป็นทันทีมันจึงไม่มีอะไรที่ยิ่งใหญ่หรือยากสำหรับพระองค์เลยนี่คืออัลลอฮุอักบัรอัลลอฮ์ผู้ยิ่งใหญ่อัลลอฮ์จึงบอกท่านนบีว่าเจ้าคิดเหรอว่าเรื่องราวตรงนี้เนี่ยการที่เราให้ชาวถ้ำหลับไป300กว่าปีเนี่ยเป็นเรื่องยากสำหรับเราคำตอบในการเข้าใจอิชาเราะห์อายะห์นี้เลยพี่น้องบอกว่านั่นคือไม่ได้เป็นเรื่องแปลกใดๆเลยสำหรับเราอัลลอฮ์ผู้ยิ่งใหญ่อัลลอฮ์เป็นผู้ยิ่งใหญ่มาชาอัลลอฮ์พี่น้องวันนี้เราสุญูดเรากราบอัลลอฮ์เนี่ยเรากราบผู้ที่ยิ่งใหญ่ผู้ที่ให้เป็นให้ตายได้เราสุญูดกราบอัลลอฮ์ด้วยหัวใจที่ขุชัวสมาธิสงบเพราะเรากราบผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดผู้ที่สร้างไม่ใช่ผู้ถูกสร้างซุบฮานัลลอฮ์อัมมายะซิฟูนพี่น้องอัลลอฮ์คือสูงส่งที่สุดจากการกล่าวหาใดๆทั้งสิ้นอัลลอฮ์ลงอายะห์นี้มาและบอกว่าเราจะเล่าให้เจ้าฟังเองว่าเรื่องราวของเขาคือเรื่องอะไรอัสฮาบุลกะฮฟีวัรรอกีมอัรรอกีมตรงนี้พี่น้องครับนั่นคือแผ่นที่ถูกบันทึกชื่อของชาวถ้ำเอาไว้นะหลังจากที่ชาวถ้ำปรากฏตัวแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยเขาก็บันทึกชื่อเอาไว้ว่ามีใครบ้างอันนี้ก็มีความเชื่อบางอย่างนะฮะคนสมัยก่อนบอกเอาชื่อชาวถ้ำไปเขียนหน้าบ้านชัยฏอนจะไม่เข้าอันนี้เป็นเรื่องมัสยิดอันนี้เป็นเรื่องชิริกอันนี้เป็นเรื่องคูรอฟาอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องชื่อชาวถ้ำไม่ได้มีผลอะไรกับชีวิตมุสลิมเลยถ้าชื่อชาวถ้ำมีผลอัลลอฮ์ต้องบอกในกุรอานแน่นอนแต่พระองค์ไม่ได้บอกว่าชื่ออะไรชื่อไม่สำคัญพี่น้องครับชื่อไม่สำคัญแต่อัรรอกีมนี่คือแผ่นบันทึกแต่บางรายงานก็บอกว่าอัรรอกีมตรงนี้เนี่ยคือชื่อสุนัขที่เดินตามไปด้วย
แต่มันจริงๆมันคือทัศนะที่มีน้ำหนักก็คือแผ่นบันทึกชื่อนะครับพี่น้องอัลลอฮ์จึงเริ่มเล่าให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟังในเรื่องของชาวถ้ำนะนูนักุสอะลัยกะนะบะอุมบิลฮักกะเราจะเล่าให้เจ้าฟังถึงเรื่องราวของเขาด้วยความเป็นจริงอัลลอฮ์เริ่มบอกว่าอินนะฮุมฟิตยะตุนแท้จริงชาวถ้ำเหล่านี้เนี่ยที่พวกเขาพูดถึงเนี่ยที่มันเกิดในยุคนึงเนี่ยยุคเนี้ยก่อนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะก่อนท่านนบีมุฮัมมัดไม่รู้กี่พันปีพี่น้องเกิดขึ้นตอนนั้นเขาบอกว่าอัลลอฮ์กล่าวว่าชาวถ้ำเนี่ยแท้จริงพวกเขาเนี่ยอินนะฮุมนะครับพี่น้องดูตามผมไปด้วยใครที่มีอัลกุรอานอยู่ในมือตอนนี้นะผมจะอ่านศัพท์นะพี่น้องบางทีอายะข้างล่างก่อนแล้วก็อายะข้างบนบ้างศัพท์กันไปเพื่อจะเรียงให้ท่านเข้าใจมากที่สุดนะอัลลอฮ์จึงบอกว่าอินนะฮุมฟิตยะตุนอามานูบิร็อบบิฮิมแท้จริงเขาเหล่านั้นเนี่ยเป็นคนหนุ่มพี่น้องเป็นคนหนุ่มแต่เป็นคนหนุ่มที่อามานูบิร็อบบิฮิมพวกเขาเนี่ยมีหัวใจที่อีหม่านต่อพระเจ้าของเขานั่นคือชาวถ้ำที่เขาพูดถึงเนี่ยเด็กหนุ่มกลุ่มนี้เนี่ยเป็นมุสลิมเป็นเด็กหนุ่มที่อีหม่านต่ออัลลอฮ์เป็นเด็กหนุ่มที่มีความเชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่ออัลลอฮ์บอกเขาเหล่านั้นเนี่ยอามานูบิร็อบบิฮิมอีหม่านต่อพระผู้เป็นเจ้าของเขาอัลลอฮ์บอกวะซิดนาฮุมฮุดาเมื่อพวกเขามีอีหม่านอัลลอฮ์บอกว่าวะซิดนาฮุมฮุดาอัลลอฮ์บอกและเราได้เพิ่มทางนำให้แก่เขาอีกพี่น้องดูนะครับมีหัวใจอีหม่านเมื่ออีหม่านมั่นคงอัลลอฮ์เพิ่มทางนำให้แก่เขาไปอีกคนเรานะครับพี่น้องเราทำดีอะไรก็แล้วแต่มาหนึ่งเนี่ยอัลลอฮ์จะเพิ่มดับเบิลให้เราอีกฉันใดฉันนั้นพี่น้องบรรดามุนาฟิกีนอัลลอฮ์บอกพวกเขาเหล่านั้นว่าฟีกูลูบิฮิมมารอดุนพวกเขาเหล่านั้นหัวใจมีโรคฟาซาดะฮุมุลลอฮุมารอดออัลลอฮ์ก็เพิ่มโรคให้เขาอีกแต่เด็กหนุ่มชาวถ้ำกลุ่มนี้เนี่ยมีหัวใจที่อีหม่านมั่นคงและเมื่อเขาอีหม่านแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ตอบแทนเขาด้วยการเพิ่มทางนำให้แก่เขาอีกเด็กหนุ่มกลุ่มนี้เกิดในยุคที่ตอนนั้นโรมันปกครองอาณาจักรบริเวณนั้นพี่น้องพื้นที่เด็กหนุ่มชาวถ้ำอยู่หลายสายรายงานบางคนว่าอยู่ในแถบปาเลสไตน์ในปัจจุบันปาเลสไตน์ในปัจจุบันบางคนว่าอยู่แถบตูนิสอะไรต่างๆพี่น้องในสถานที่ตอนนั้นแต่ที่แน่นอนตอนนั้นอาณาจักรโรมันปกครองหมดบริเวณนั้นและผู้นำกษัตริย์ในยุคนั้นนะครับเขาอิบาดัตต่อเจเวตเขากราบไหว้ต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์นะแต่เด็กหนุ่มกลุ่มนี้เนี่ยเขาเหล่านั้นอีหม่านเชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็รู้อีหม่านนะเชื่อมั่นในอัลลอฮ์เด็กหนุ่มกลุ่มนี้ไม่ยอมกราบไหว้เจวิตไม่ยอมกราบไหว้ต้นหินไม่ยอมกราบไหว้ต้นไม้เขายังอีหม่านต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อเขาอีหม่านพี่น้องครับเขาเหล่านั้นจึงบอกและบอกกับผู้คนเลยนะฮะว่ารับบุญะรับบุษสมาวะติวัลอัลพระเจ้าของเราเนี่ยไม่ใช่พระเจ้าที่ถูกสร้างขึ้นด้วยมนุษย์แต่เป็นพระเจ้าแห่งชั้นฟ้าและแผ่นดินนั่นคืออัลลอฮ์เราจะไม่กราบไหว้อื่นจากอัลลอฮ์โดยเด็ดขาดเด็กหนุ่มกลุ่มนี้ยืนขึ้นและประกาศสัจธรรมอีหม่านมั่นคงของพวกเขาโดยไม่เขาเรียกว่าโดยไม่กลัวสังคมใดๆทั้งสิ้นเมื่อมีหัวใจที่ยืนหยัดพี่น้องครับและกล้าประกาศสัจธรรมออกมาอัลลอฮ์ทำยังไงพี่น้องอัลลอฮ์เล่าให้เราฟังว่าวะรับตนาอัลลกุลูบิมอัลลอฮ์ทำให้หัวใจเขาเนี่ยมั่นคงนะเด็กหนุ่มเวลาลุกขึ้นยืนพูดเขาเนี่ยนะครับพี่น้องคนเราเนี่ยอย่างนึงพี่น้องสังเกตไหมครับเราเนี่ยเมื่อใดที่อีหม่านเราขึ้นเนี่ยเรากลัวอัลลอฮ์จนสุดหัวใจเราจริงๆเนี่ยเราจะดูมักลบทั้งหมดเป็นตัวกระจอกหมดเลยพี่น้องเราจะไม่กลัวพวกมันเลยไม่ว่ามันจะเป็นยิ่งใหญ่เป็นตำแหน่งใหญ่โตบ้าบอคอแตกอะไรมาจากไหนพี่น้องจะไม่มีผลใดๆทั้งสิ้นกับหัวใจเราเมื่อหัวใจเรากลัวอัลลอฮ์จริงไหมครับแต่เวลาใจเราไม่กลัวอัลลอฮ์เนี่ยพี่น้องเห็นจ่าเฉยยังกลัวเลยครับนะที่ยืนแข็งเป็นหินเรายังกลัวเลยแต่เวลาใจมันกลัวอัลลอฮ์พี่น้องเราจะเจออะไรเราไม่กลัวทั้งสิ้นฟ้าแลบเราก็กลัวถ้าใจเราไม่กลัวอัลลอฮ์ฟ้าร้องเราก็กลัวทุกอย่างเรากลัวหมดเพราะใจเราไม่กลัวอัลลอฮ์แต่เมื่อใดใจกลัวอัลลอฮ์พี่น้องเราจะกล้าที่จะยืนหยัดเด็กหนุ่มชาวถ้ำกลุ่มนี้พี่น้องครับหัวใจเขายึดมั่นในอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้หัวใจเขาเนี่ยรับบัตนาอัลกุลูบิมให้หัวใจเขามั่นคงจนเขาเหล่านั้นเนี่ยสามารถที่จะยืนหยัดบอกประกาศเลยนะว่ารับบุญรับบุษสมาวาติวัลอัลพระเจ้าของเราเนี่ยคือพระเจ้าแห่งชั้นฟ้าและแผ่นดินนี่คือมุสลิมนี่คือมุมินที่ยืนหยัดเขาไม่กลัวหน้าไหนทั้งสิ้นพี่น้องยืนหยัดในอีหม่านเ
ผมยกตัวอย่างในปัจจุบันทุเรศไหมครับมุสลิมปัจจุบันทุเรศเด็กหนุ่มชาวถ้ำเนี่ยถูกประกาศในยุคนั้นกษัตริย์โรมันที่ปกครองตอนนั้นว่าใครก็ตามที่นับถืออื่นที่ไม่ใช่ที่เป็นมุสลิมที่ไม่ยอมตามพวกเขาใครที่ยังกราบไหว้อัลลอฮ์อยู่โทษคือตายสถานเดียวเขาขู่จะฆ่าแต่เด็กหนุ่มชาวถ้ำเหล่านี้เนี่ยประกาศยืนหยัดว่าฉันจะยืนหยัดในการเป็นมุสลิมวันนี้ไม่มีใครขู่ฆ่าเราพี่น้องครับไม่มีใครบังคับเราให้ปฏิบัติตามสิ่งที่ผิดหลักศาสนาของอัลลอฮ์มีมุสลิมไม่น้อยแม่งโง่ชิบหายแล้วขอโทษนะออกมาเต้นออกมาทำตัวเลียนแบบคนกาเฟรในสิ่งฮารอมสิ่งเหล่านี้พี่น้องและเราจะไปยืนหยัดอะไรต่อหน้าอัลลอฮ์เราจะไปยืนหยัดอะไรในเหมือนกับเด็กหนุ่มชาวถ้ำแล้วคนระยำแบบเราเนี่ยพี่น้องที่มาแสดงตัวในสิ่งที่ชั่วเนี่ยมุสลิมออกมาเต้นอย่างเงี้ยเราน้ำหน้าอย่างผมน้ำหน้าอย่างนี้เนี่ยจะไปยืนหยัดแล้วจะเป็นผู้ที่อัลลอฮ์ช่วยเหลือเราได้ยังไงพี่น้องในเมื่อเราไม่กล้ายืนหยัดอะไรเลยแต่ชาวถ้ำเด็กหนุ่มชาบับฟิตยาตุนชาบับเยาวชนเขายืนหยัดเขาไม่กลัวความตายหรืออะไรที่มันจะเกิดขึ้นเขายืนหยัดแล้วก็มั่นใจว่าเราเนี่ยต้องยืนหยัดในการเป็นมุสลิมนะฮาอุลัยกอมุนตะคดุมินดูนีอาลีฮะคนเหล่านี้เนี่ยกลุ่มชนของเราเนี่ยยึดอื่นจากอัลลอฮ์เป็นพระเจ้านะแต่พวกเราชาวถ้ำเราจะยืนหยัดแต่ตอนนั้นเขาไม่ได้เรียกตัวเองว่าชาวถ้ำนะครับเขาเรียกตัวเขาว่าเป็นคนหนุ่มเป็นกลุ่มของเขาเนี่ยยืนหยัดในการเป็นมุสลิมสุดท้ายอัลลอฮ์ก็เล่าให้เราฟังว่าวะอิซะตะซัลตุมุฮุมมายะบุดูนอิลลัลลอฮ์เขาเหล่านั้นจึงตัดสินใจเด็กหนุ่มมีการปรึกษากันพี่น้องแล้วตัดสินใจแน่วแน่ว่าเราจะต้องออกห่างจากพวกเขาฟะอูอิลัลกะฮฟีเขาเหล่านั้นจึงไปที่ถ้ำถ้ำหนึ่งพี่น้องที่รักที่มีเกียรตินี่แหละครับเรื่องราวจึงเกิดขึ้นซุบฮานัลลอฮ์เด็กหนุ่มผู้มีอุดมการณ์เดียวกันนั่นคือจะอิบาดัตต่ออัลลอฮ์จะกราบไหว้อัลลอฮ์จะเป็นมุสลิมที่ดีจะเป็นมุมินที่ซอลเลห์ถึงแม้จะประสบกับความตายถึงแม้จะประสบกับความอดอยากพวกเขาเหล่านั้นยืนหยัดที่จะจับมือกันเป็นญะมาอะห์พี่น้องนี่คือความพลังของญะมาอะห์คือกลุ่มเขาไปที่ถ้ำถ้ำหนึ่งถ้ำอันนี้เนี่ยนะพี่น้องจริงๆมันก็ไม่ใช่ถ้ำใหม่หรือว่าถ้ำที่เขาไม่รู้จักมันเป็นถ้ำที่พวกเขาเนี่ยเคยไปอยู่แล้วไปพูดคุยเรื่องศาสนาไปอ่านคัมภีร์ของอัลลอฮ์ไปศึกษาเรื่องราวของอิสลามก็อยู่ที่ถ้ำนี้เขาจึงเลือกถ้ำนี้แล้วก็มาที่ถ้ำนี้พี่น้องครับสิ่งที่ชาวถ้ำเมื่อมาถึงพี่น้องก็มีการประชุมมูชารัตปรึกษาหารือว่าเราจะทำยังไงจะสู้กับเขาหรือว่าจะหนีหรือว่าจะอะไรหารือกันในถ้ำแต่สิ่งหนึ่งที่ชาวถ้ำขอดุอาพี่น้องครับพี่น้องฮะลองดูว่าชาวถ้ำบอกว่าอัลลอฮ์เล่าให้เราฟังบอกว่าอิดอวัลฟิตยะตุอิลัลกะฮฟิฟะกาลูร็อบบะนาอาตินามินละดุนกะเราะห์มะห์วะฮัยยิลนามินอัมรินารอชะดะ2อย่างที่ชาวถ้ำขอต่ออัลลอฮ์พี่น้องฟังและเราขอด้วย2อย่างที่เด็กหนุ่มเหล่านี้ขออัลลอฮ์1ขอความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ขอเราะห์มัตจากอัลลอฮ์พี่น้องครับขอความเมตตาพี่น้องใครก็ตามที่ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ท่านจะได้รับสวรรค์อินชาอัลลอฮ์ท่านนบีบอกเองนะครับศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าลายันจูอะอะฮะดุกุมคนหนึ่งคนใดในพวกท่านจะไม่ได้รับความชัยชนะด้วยกับอามานของเขานอกจากความเมตตาของอัลลอฮ์จะปกคลุมนั่นคือเราจะได้เข้าสวรรค์ด้วยความเมตตาแต่ที่เราละหมาดเพราะเราหวังว่าอัลลอฮ์จะเมตตาเราเด็กหนุ่มเหล่านี้ขอ1ความเมตตา2ว่าให้ละนามินอัมรินารอชะดาได้โปรดชี้ทางที่เที่ยงตรงแก่พวกเราด้วยยาอัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ขอให้อัลลอฮ์ช่วยเหลือด้วยเตาฟิกด้วยช่วยเหลือพวกเราด้วยในกิจการครั้งนี้ยาอัลลอฮ์เป็นกิจการที่ยิ่งใหญ่มากที่พวกเขาต้องตัดสินใจทั้งชีวิตว่าเราจะอยู่และกลับไปเป็นศาสนาเดิมเราไม่เอาแน่แต่เราจะหนีไปที่ไหนเราเป็นแค่เด็กหนุ่มเราเป็นแค่ชะบับเราเป็นแค่วัยรุ่นเด็กหนุ่มเหล่านี้จึงเลือกไปที่ถ้ำเพื่อจะนั่งพูดคุยว่าเราจะวางแผนกันยังไงสุดท้ายขอต่ออัลลอฮ์พี่น้องขอให้อัลลอฮ์เมตตาสองว่าให้ยิลนะมินอัมรินะรอชะดะได้โปรดช่วยเหลือเราด้วยยาอัลลอฮ์ชี้ทางที่เที่ยงตรงช่วยตอฟิกช่วยเหลือพวกเราด้วยพี่น้องในระหว่างที่ประชุม ในระหว่างที่พูดคุยกันในถ้ำในระหว่างที่เขากำลังหารือกันว่าเราจะเอายังไงซุบฮานัลลอฮ์นัสรุลลอฮ์ความช่วยเหลืออัลลอฮ์ลงมาพี่น้องครับโดยที่เด็กหนุ่มเหล่านั้นไม่รู้ตัวเลยนะเด็กหนุ่มเหล่านี้ขณะที่กำลังคุยกันอยู่พี่น้องกำลังหารือฟะดะรับบะนาอะลาอาซานิฮิมอัลลอฮ์ได้ถ้าแปลเป็นภาษาไทย
อัลเลาะห์ได้ปิดหูเขาพี่น้องฟังดีๆนะครับในเรื่องนี้ในอายะห์ที่11ซูเราะห์อัลกาฟิอายะห์ที่11เนี่ยอัลเลาะห์บอกว่าฟะดะรับนาอะลาอะซานิมดะรับนาอัลเลาะห์ปิดหูพวกเขาซุบฮานัลลอฮ์ทำไมอัลเลาะห์ใช้คำว่าปิดหูเด็กหนุ่มเหล่านี้ครับพี่น้องความง่วงปกคลุมพวกเขาผมพี่น้องฟังอยู่พี่น้องจินตนาการไปตามผมนะครับภาพที่เด็กหนุ่มกลุ่มหนึ่งนั่งอยู่ในถ้ำแล้วก็กลัวว่าคนจะมาทำร้ายเขาและในขณะเดียวกันเนี่ยซุบฮานัลลอฮ์มีหมาตัวหนึ่งพี่น้องนะเดินตามพวกเขามาด้วยเด็กหนุ่มและมีหมาอีกหนึ่งตัวเดินตามมาด้วยหมายังเลือกอยู่กับคนดีเลยครับพี่น้องหมายังเลือกอยู่กับคนดีเดินตามเด็กหนุ่มชาวถ้ำนี่มาด้วยพี่น้องครับมาอยู่ที่ถ้ำด้วยซุบฮานัลลอฮ์ในขณะเด็กหนุ่มพวกเขานั่งประชุมหารือกันในถ้ำฟาดอรับนาอะลาอาซานิมอัลลอฮ์ปิดหูพวกเขาให้ความง่วงนอนมาสู่พวกเขาและเด็กหนุ่มเหล่านั้นก็หลับพี่น้องที่รักมาชาอัลลอฮ์เขาหลับโดยที่เขาไม่ได้เจตนาจะหลับพี่น้องครับในขณะที่คุยอยู่ความยิ่งใหญ่อัลลอฮ์ช่วยเหลือแล้วครับพี่น้องในขณะที่คุยในขณะที่วิตกว่าเราจะทำยังไงขออัลลอฮ์เมตตาขออัลลอฮ์ช่วยเหลือชี้งานอัลลอฮ์ให้คนเหล่านั้นในขณะที่คุยไปด้วยเขาเริ่มง่วงแล้วก็หลับคน2 3 4 5 6ทั้งหมดหลับหมดพี่น้องครับซุบฮานัลลอฮ์แม้กระทั่งสุนัขก็หลับยาอัลลอฮ์ผมเล่าให้ท่านฟังผมยังขนลุกไปด้วยนี่คือความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์พี่น้องครับเด็กหนุ่มหลับแต่หลับไม่ใช่หลับปกติพี่น้องอัลลอฮ์บอกว่าฟะดะรับนาอะลาอาซานิมเราได้ปิดหูพวกเขานะไม่ให้ได้ยินอะไรพี่น้องฟิลกะฟิซินีนะอะดะดาอยู่ในถ้ำเป็นเวลาหลายปีพี่น้องตรงนี้ทำไมอัลลอฮ์ต้องใช้คำว่าปิดหูพี่น้องที่รักจริงๆอัลลอฮ์จะให้หลับและก็ให้หลับไม่รู้สึกตัวอะไรเลยก็ทำได้คนเราปกติของมนุษย์ณปัจจุบันยิ่งใหญ่มากพี่น้องเวลาเรานอนหลับกลางคืนหรือกลางวันก็แล้วแต่มนุษย์จะตื่นต่อเมื่ออะไรครับพี่น้องเมื่อเราได้ยินเสียงเราได้ยินก็แค่เราได้ยินเสียงเราจะตื่นอัลลอฮ์กำลังจะบอกให้เราเห็นว่าการที่จะหลับสนิทคุณต้องอยู่ที่เงียบและไม่ได้ยินอะไรเลยชาวถ้ำอัลลอฮ์ปิดไปที่หูพวกเขาและเขาก็หลับฟินกาฟีซินีนะอะดะดาเขาหลับโดยที่เขาไม่รู้ตัวเลยครับพี่น้องว่าเขานอนหลับไปตอนไหนนะเวลาและเมื่อหลับไปพี่น้องครับแม้กระทั่งสุนัขก็หลับด้วยแต่การหลับของพวกเขานะครับพี่น้องนี่อัลลอฮ์สอนเราแล้วนะพี่น้องในเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนที่ดีที่สุดอย่าไปอยู่ในสิ่งที่เจี๊ยวเจ้าสองในการหลับของพวกเขานะอัลลอฮ์เล่าให้เราฟังอีกนะครับบอกว่าวะตะฮซับฮุมไอกอซอวะฮุมรุกูดพวกท่านเนี่ยจะคิดและเข้าใจว่าพวกเขาตื่นอยู่ว่าฮุมรุกูดแต่จริงๆเขาหลับตรงนี้อุลามะอธิบายยังไงพี่น้องมาชาอัลลอฮ์ความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์อีกแล้วชาวถ้ำในขณะที่นอนหลับหลับนะครับพี่น้องแต่หากคนไปเห็นอัลลอฮ์บอกว่าตะซับฮุมไอกอลาวะฮุมรุกูดเจ้าจะคิดว่าเขาตื่นในขณะที่จริงๆเขาหลับนั่นคือเด็กหนุ่มชาวถ้ำเวลาอยู่ในถ้ำเวลาเขาหลับอัลลอฮ์ไม่ได้ให้ตาเขาปิดอย่างนี้ตลอดครับพี่น้องที่รักพี่น้องแต่อัลลอฮ์ก็ไม่ได้ให้เปิดตลอดแบบนี้เช่นกันชาวถ้ำที่หลับอยู่ตรงนั้นอุลามากล่าวว่าตาเขาเนี่ยปิดเปิดกระพริบเหมือนกับการปกติของคนแบบนี้เลยพี่น้องครับนะก็คือเหมือนเราปัจจุบันอย่างเงี้ยเรานอนเนี่ยแต่เราไม่ได้นอนหลับตาเราก็จะกระพริบปกติซึ่งชาวถ้ำที่นอนอยู่ตอนนั้นเนี่ยที่หลับเป็นเวลาร้อยร้อยปีเนี่ย309ปีเนี่ยวะตะซับฮุมไอกอซอเจ้าจะคิดว่าพวกเขาตื่นนั่นก็คืออัลลอฮ์เขานอนหลับแต่ตาคนเหล่านี้กับพิบเปิดปิดตลอดเวลาพี่น้องที่รักนะจริงๆอัลลอฮ์บอกว่าวะฮุมรุกูดแต่จริงๆเขาหลับเพื่ออะไรพี่น้องจริงๆอัลลอฮ์จะให้นอนหลับปิดตาสนิทไปเลย309ปีพระองค์ก็ทำได้อัลลอฮ์สอนอะไรเราพี่น้องตาคนเนี่ยนะตาคนเนี่ยท่านลองปิดตาตลอดเป็นเวลานานๆสิครับพี่น้องและเวลาลืมขึ้นมีปัญหาทางสายตาแน่นอนนะมีปัญหาสายตาแน่นอนลองปิดเอามือปิดอยู่นานๆนะพี่น้องไม่ต้องวันหนึ่งหรอกครับขอ2ชั่วโมงถ้าไหวเวลาแก้ผ้าผูกตาออกพี่น้องตามันจะพร่ามัวมันจะทรมานมากแต่ถ้าเปิดเอาไว้ตลอดพี่น้องไม่ถึง1ชั่วโมงแสบตาตาเป็นอันตราย
การกระพริบตาของมนุษย์เนี่ยคือความเมตตาของอัลลอฮ์มันเป็นการรักษาดวงตามันเป็นการป้องกันดวงตาอัลลอฮ์ให้ชาวถ้ำตาเขาเปิดปิดอย่างนี้พี่น้องจริงๆอัลลอฮ์จะทำให้หลับตลอดก็ได้แต่นี่ฮิกมัตที่พระองค์ทรงสอนพวกเราในการตาคนว่าถ้าปิดตลอดนานๆอันตรายนะและถ้าเปิดตลอดนานๆต่อไปมันอันตรายเช่นกันนี่คือพระองค์สอนนะครับสอนในสิ่งที่เราไม่รู้และไม่ใช่ชาวถ้ำนะครับพี่น้องว่าคัลบุฮุมบาซิตุนซิรออัยบิลวาซิดอัลวาซิดพี่น้องครับหมาที่ตามมาด้วยเนี่ยมันอยู่หน้าถ้ำมันก็เป็นเหมือนกับชาวถ้ำพี่น้องตามันก็ปิดเปิดปิดเปิดเงี้ยนะพี่น้องแต่มันหลับนี่คือความสามารถและความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์นะและอัลลอฮ์ช่วยเหลือเด็กหนุ่มเหล่านี้พี่น้องวะตาราชัมซะอิซาตอละอัตตะซาวรันกะฟินซาตัลยามีนวะอิซากอรบัตตักริดุมซาตัชชิมานแสงแดดเวลามันขึ้นดวงอาทิตย์ขึ้นเนี่ยพี่น้องมันจะขึ้นเนี่ยแล้วแสงแดดจะไม่ส่องมาที่ร่างของชาวถ้ำที่หลับอยู่เลยพี่น้องเป็นการป้องกันนะไม่ให้ร่างของพวกเขาเนี่ยโดนเผาด้วยแสงแดดวันุกลิบุฮุมและอัลลอฮ์ได้พลิกตัวพวกเขานะครับพี่น้องสับเปลี่ยนตลอดเวลาคือชาวถ้ำเวลานอนหลับแบบนี้เนี่ยท่านนอนไป309ปีโดยไม่พลิกตัวเลยเนี่ยพี่น้องอัลลอฮ์ไม่ทำอย่างนั้นแต่ขณะเขานอนเนี่ยอัลลอฮ์จะพลิกตัวเขานะมาทางขวาบ้างมาทางซ้ายบ้างแสดงว่าเด็กหนุ่มเหล่านี้เนี่ยในขณะที่หลับอยู่ในถ้ำ300กว่าปีเนี่ยพวกเขาเหล่านั้นตากระพริบได้แล้วก็ขยับตลอดเวลาขยับนะครับพี่น้องเหมือนคนตื่นเลยการที่เขาขยับที่อัลลอฮ์ให้ร่างกายเขาขยับมาชาอัลลอฮ์เป็นการรักษาเป็นการให้เกียรติจากอัลลอฮ์ที่มีต่อเด็กหนุ่มและเป็นการสอนพวกเราคนแก่ติดเตียงคนป่วยติดเตียงพี่น้องหมอยังแนะนำให้พลิกตัวบ้างใช่ไหมครับถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเรานอนแช่อย่างนี้ตลอดหลังเน่านะครับพื้นดินก็เหมือนกันถ้าเด็กหนุ่มชาวถ้ำนี่นอนนิ่งตลอดพี่น้องและไม่ขยับตัวเลยหลังเขาจะเน่าเช่นกันอัลลอฮ์จึงพลิกตัวให้เขานะครับพี่น้องนี่คือการให้เกียรติกับเด็กหนุ่มเหล่านี้จากพระผู้เป็นเจ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขานอนหลับอยู่อย่างนั้นพี่น้องที่รักครับความหลับเข้ามาเด็กหนุ่มเหล่านี้ไม่รู้ตัวและไม่รู้สึกใดๆทั้งสิ้นเขาอยู่ในความสงบแล้วก็พลิกตัวกลับไปกลับมาเมื่ออยู่อย่างนั้นนะครับพี่น้องจนกระทั่งเวลาหนึ่งนะเมื่อถึงเวลาที่อัลลอฮ์ต้องการพี่น้องครับอัลลอฮ์จึงบอกเราว่าเล่าให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าวะกะซาลิกะบะอัสนาฮุมและหลังนั้นเราจึงให้พวกเขาตื่นขึ้นซุบฮานัลลอฮ์เด็กหนุ่มชาวถ้ำพี่น้องครับจากที่นั่งคุยกันอยู่แล้วก็ง่วงแล้วก็หลับไปเมื่อเขานอนหลับไปพี่น้องนะหลังจากนั้นอัลลอฮ์ให้พวกเขาตื่นขึ้นนะพวกเขาตื่นพี่น้องครับเมื่อตื่นขึ้นเนี่ยนะเหมือนคนปกติเลยนะอัลลอฮ์บอกว่าวะกะซาลิกะบะอัสนาฮุมเราได้พวกเขาตื่นขึ้นมาเลียตซาอะลูบัยนะฮุมเพื่อที่พวกเขาจะถามซึ่งกันและกันว่ากัมลาบิสตุมเราหลับไปนานเท่าไหร่นี่พี่น้องเมื่อชาวถ้ำตื่นขึ้นเขาก็แบ่งเป็นสองฝั่งนะเถียงกันเขาว่าเราหลับไปนานเท่าไหร่เนี่ยนะพวกเขาเถียงกันนะบอกว่ากัมลาบิสตุมกอลูลาบิสนาเยอมันเอาบอกโดยเยอมในเด็กหนุ่มชาวถ้ำทั้งหมดเนี่ยนะพี่น้องก็แบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งบอกว่าเราหลับไปวันหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าไม่หรอกไม่ถึงวันเราหลับแป๊บเดียวเองเถียงกันพี่น้องเมื่อเถียงกันไปเถียงกันมาพี่น้องครับเราจึงได้สิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์สอนให้เราฟังนะในนี้ก็เลยบอกว่ากอลูร็อบบุกุมอะลัมบิมาลาบิสตุมไม่ต้องเถียงกันแล้วอัลลอฮ์รู้ดีที่สุดว่าเราหลับไปเท่าไหร่นี่คือการยุติการโต้เถียงในซูเราะห์กาฟีถูกสอนด้วยพี่น้องเด็กหนุ่มคนดีทั้งคู่คนดีทั้งกลุ่มเลยนะแต่แบ่งฝั่งเถียงกันว่าหลับไปนานเท่าไหร่คือการเถียงเรื่องแบบนี้ไม่มีประโยชน์สุดท้ายในกลุ่มนั่นแหละครับพี่น้องก็บอกว่ารับบุกุมอะลามุบิมาลาบิสตุมพระเจ้าของพวกเจ้ารู้แหละว่าเจ้าหลับไปเท่าไหร่เลิกเถียงกันนี่คืออัลลอฮ์กำลังจะสอนเราว่าหากเราจะเถียงกันในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องยุตินะครับไม่มีประโยชน์ชาวถ้ำเป็นบทเรียนที่สอนเราว่าอย่าไปนั่งโต้เถียงในสิ่งที่ไม่ควรจะโต้อย่าไปนั่งหันคารมกันในสิ่งที่ไม่ควรจะหันคารมสุดท้ายเราตื่นขึ้นมาเกิดอาการหิวพี่น้องครับเราไม่ต้องนั่งเถียงอะไรกันแล้วแต่เขาบอกว่าฟะบะอัสุอะฮะดะกุมบิวริกิกุมฮาซาจงนะบิวริกิกุมฮาซีอิลมะดีนะเอาละยุติการเถียงทั้งหมดส่งตัวแทนของเราไปคนหนึ่งเพื่อจะไปซื้ออาหารมาเราจะได้กินกันพี่น้องครับส่งไปคนหนึ่งแต่ไปออกนอกถ้ำแล้วเดินไปในตลาดไปซื้ออาหารนะ
วัลยตะลัตตฟแต่จงเดินไปอย่างระมัดระวังวะลายุชอิรันนบิกุมอะฮดาอย่าให้ใครรู้ถึงท่านเป็นอันขาดว่าท่านมาจากไหนและท่านมาหลบอะไรจงไปอย่างระมัดระวังนี่พวกเขาเตือนกันในกลุ่มพวกเขาพี่น้องว่าออกไปดีๆนะเราออกไปเงียบๆส่งไปคนเดียวพอเอาสตังไปแล้วไปซื้ออะไรมากินนะหาริสกีเพื่อเราจะกินแต่จงไปอย่างระมัดระวังนะอย่าให้ใครจับเราได้เด็ดขาดก็ส่งวะเกนตัวแทนคนหนึ่งพี่น้องเดินออกไปในขณะที่ออกไปพี่น้องครับมาชาอัลลอฮ์ตัวแทนที่ออกมาเนี่ยนะพี่น้องเมื่อออกมาจากถ้ำเขาเห็นสภาพทั้งหมดที่อยู่รอบตัวเขาเนี่ยเปลี่ยนไปหมดเลยบ้านเรือนการแต่งกายสภาพแวดล้อมมันไม่ใช่สถานที่ที่เขาเคยรู้จักแต่ว่าวัลยะตะลัตตฟเขาเงียบเขาไม่กล้าถามใครเลยพี่น้องเพราะว่ากลัวว่าถ้าถามไปแล้วคนจะจับได้ว่าเขาคือใครจึงเดินไปอย่างนั้นพี่น้องทั้งที่ตัวเองก็สงสัยนะครับว่าทำไมมันไม่เหมือนกับที่เราเคยอยู่ทั้งบ้านเรือนทั้งการแต่งกายทั้งผู้คนมันเปลี่ยนไปหมดเลยแต่เขาก็ยังเดินไปพี่น้องจนหาตลาดเจอนะเมื่อหาตลาดเจอพี่น้องครับเขาก็ไปซื้ออาหารนะเด็กหนุ่มก็ซื้ออาหารพี่น้องครับเมื่อซื้ออาหารเนี่ยก็เหมือนปกตินะพี่น้องเวลาซื้อเขาก็ยื่นสตังค์ให้นะครับพี่น้องแก่คนซื้อเมื่อยื่นสตังค์ออกไปเนี่ยพ่อค้าที่รับเงินมาเนี่ยพี่น้องก็จะซุบฮานัลลอฮ์ตกใจมากเพราะนี่มันสตังค์ที่ไม่ได้ถูกใช้มานานมากแล้วท่านไปเจอคลังสมบัติที่ไหนมาใช่หรือไม่เด็กหนุ่มคนนี้ตกใจพี่น้องครับแล้วก็ไม่คิดว่าถึงขนาดนั้นแต่ตัวเองก็บอกว่าไม่นี่คือตังค์ของฉันของฉันไม่ได้ไปเจอที่ไหนมาแต่คนไม่เชื่อพี่น้องว่านี่คือสตังค์ที่ผ่านมาเป็นเวลาหลายร้อยปีมันเป็นตังค์เก่ามันไม่ใช่ตังค์ที่ถูกใช้ในปัจจุบันเด็กหนุ่มตกใจครับพี่น้องเขาตกใจมากนะจนกระทั่งถามไถ่พูดคุยและเขาก็เข้าใจนะครับว่าณตอนนี้เนี่ยในเมืองที่เขามาเจอเนี่ยเขาเล่าให้พวกเขาเหล่านั้นฟังเนี่ยว่าในอดีตที่ผ่านมาเขาหนีกษัตริย์ที่อธรรมในการที่เขาจะยืนหยัดเป็นมุสลิมและเขาหนีออกมากับเพื่อนและเราก็เผลอหลับไปจนเราตื่นขึ้นมาเนี่ยเราหิวเราก็ออกมาซื้ออาหารกินจนมาเจอพวกท่านชาวบ้านจึงบอกว่าซุบฮานัลลอฮ์กษัตริย์ณปัจจุบันนี้คือมุสลิมกษัตริย์ที่ท่านหมายถึงเนี่ยมันผ่านไป300กว่าปีแล้วปัจจุบันไม่มีอีกแล้วกว่านั้นเด็กหนุ่มคนนี้ตกใจมากพี่น้องครับตรงนี้ที่อัลลอฮ์กล่าวในอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกว่าวะกะซาลิกะอะซัรนาฮุมลิยะอ์ลามูอันนะวะดัลลอฮิฮักกะเป้าหมายที่อัลลอฮ์ต้องการในการให้เด็กหนุ่มเหล่านี้ฟื้นขึ้นนะและเดินออกไปเจอผู้คนเพื่อจะให้คนเห็นความยิ่งใหญ่และสัญญาของอัลลอฮ์ว่าเป็นจริงแน่นอนวันที่อัลลอฮ์จะรวบรวมมนุษย์ในวันกิยามะห์เป็นจริงแน่นอนในความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่แน่นอนชาวเมืองทั้งหมดตกใจพี่น้องเมื่อเด็กหนุ่มคนนี้เล่าและเด็กหนุ่มก็บอกว่าฉันเนี่ยยังมีพวกของฉันอีกที่อยู่ที่ถ้ำเขาเหล่านั้นยังอยู่ที่ถ้ำรอฉันอยู่ในการกลับไปพี่น้องทั้งกษัตริย์และก็ชาวเมืองเดินตามเด็กหนุ่มคนนี้ไปที่ถ้ำพี่น้องครับในขณะที่จะเข้าไปในถ้ำเด็กหนุ่มจึงบอกกับกษัตริย์และชาวเมืองทั้งหมดที่มาด้วยบอกว่าพวกท่านจงรอนอกถ้ำนะพอถ้าเข้าหือเข้าไปอย่างนั้นหมดเพื่อนฉันจะตกใจมากฉันจะเข้าไปเองเด็กหนุ่มคนนี้จึงเข้าไปหาเพื่อนเขาพี่น้องที่รักไปเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าพวกเราเจออะไรบ้างเราหลับไปเป็นเวลาทั้งหมด309ปีเราหลับไปเวลาทั้งหมดอัลลอฮ์ได้ช่วยเหลือพวกเราแล้วให้เราเป็นสัญญาณหนึ่งในความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์เราหลับไป309ปีเด็กหนุ่มเข้าไปในถ้ำอีกครั้งพี่น้องครับเพื่อจะไปบอกเพื่อนและออกมาพบกับผู้คนที่เป็นมุสลิมวินาทีที่เด็กหนุ่มเข้าไปในถ้ำนะเข้าไประยะเวลานานพอสมควรสุดท้ายเมื่อกษัตริย์และชาวเมืองที่อยู่ข้างนอกนะเห็นเป็นเวลานานนะครับเข้าไปดูในถ้ำอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเด็กหนุ่มทั้งหมดอัลลอฮ์ให้เขาเสียชีวิตจริงๆแล้วครับพี่น้องนะอัลลอฮ์ให้เขาจบชีวิตทั้งหมดบรรดาเด็กหนุ่มแม้กระทั่งสุนัขเขาถึงการเสียชีวิตอย่างแท้จริงนะในบางรายงานบอกว่า7คนแต่จำนวนที่แน่นอนอัลลอฮ์ไม่ได้บอกหรอกครับว่ากี่คนนะบางคนบอกว่าซาดิซุมกัลบุฮุมรัจมัมบิลกอยทั้งหมด
นะบางคนบอกที่อัลลอฮ์กล่าวในกุรอานนะครับบอกว่าวะยะกูลูนะคอมซะตุนซาดิซุมกัลบุมบางคนบอกเด็กหนุ่มชาวถ้ามี5คนที่6คือสุนัขเขานะแต่บางคนบอกว่าซาดิซุมนะบางคนบอกอีกนะแปลว่ามี6คนบ้างนะครับทั้งหมดแล้วแต่นะพี่น้องทั้งหมดเลยวะยะเซกูลูซะลาซะตุรอบิอุมกัลบุมบางคนบอกเด็กหนุ่มชาวถ้ามีอยู่3คนที่4คือสุนัขเขาแต่บางคนบอกว่าคอมซะตุนซาดิซุมกัลบุมมี5คนและที่6คือสุนัขของเขาทั้งหมดอัลลอฮ์บอกว่ารัจมัมบิลไกบพวกเขาเหล่านั้นเดากันเองเท่านั้นแต่บางกลุ่มบอกว่าวะยะกูลูนะซะบอะตุนซามินุฮุมวะซามินุฮุมกัลบุฮุมแต่บางกลุ่มบอกว่าเด็กหนุ่มชาวถ้ำมี7คนแล้วที่8คือสุนัขของเขาอุลามาจึงให้ทัศนะนี้ว่าที่ถูกต้องคือ7คนและมีสุนัขอีก1ตัวเป็น8อิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุให้ทัศนะกับน้ำหนักที่บอกว่าชาวถ้ำมี7คนครับพี่น้องแล้วก็ที่8คือสุนัขที่ตามไปแล้วก็อยู่กับพวกเขาสุดท้ายเมื่อเด็กหนุ่มกลับมาหาเพื่อนเพื่อจะบอกอัลลอฮ์ก็เก็บวิญญาณเขาทั้ง7และก็สุนัขเก็บวิญญาณอย่างแท้จริงพวกเขาเสียชีวิตอย่างแท้จริงนะเพราะเป้าหมายอัลลอฮ์ต้องการจะให้พวกเขารู้เองว่าอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่อัลลอฮ์สัญญาอะไรเอาไว้สัญญาของพระองค์เป็นจริงแน่นอนเมื่อบรรลุเป้าที่อัลลอฮ์แสดงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ให้มนุษย์เห็นพระองค์ก็เก็บวิญญาณเด็กหนุ่มชาวถ้ำเหล่านี้เสียชีวิตนะครับพี่น้องอย่างแท้จริงแต่เรื่องราวของเขาจะถูกอ่านตลอดไปจนวันกิยามะในซูเราะตุลกาฟีเรื่องราวของเด็กหนุ่มชาวถ้ำพี่น้องครับสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าจำนวนสิ่งที่ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าจำนวนนั่นคือหัวใจที่อีหม่านศรัทธาแล้วเชื่อมั่นอัลลอฮ์ช่วยเหลือทันทีพี่น้องอัลลอฮ์ช่วยเหลือทันทีขอแค่ใจเราอีหม่านใจเราศรัทธาใจเราเชื่อมั่นการอยู่มีชีวิตของเราเป็นอัสบาบฮิดายะห์ให้แก่คนและเมื่อการตายของเราก็จงเป็นอัสบาบฮิดายะห์ให้กับคนเช่นกันเหมือนกับชาวถ้ำทั้ง7และสุนัขตัวนี้พี่น้องครับถึงแม้มันจะเป็นสุนัขแต่มันเลือกที่จะอยู่กับคนดีนะแต่มันเลือกที่จะอยู่กับคนดีนะครับพี่น้องเมื่อเลือกที่จะอยู่กับคนดีพี่น้องครับเขาเหล่านั้นจึงเป็นตัวอย่างให้แก่เราว่าแล้ววันนี้เราในฐานะเป็นมุสลิมเราจะเลือกอยู่กับคนเลวหรือกับคนดีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเตือนนะครับพี่น้องจะคบใครคบมุมินอินชาอัลลอฮ์พี่น้องคบมุมินแล้วท่านจะปลอดภัยทั้งดุนยาและอาคิเราะห์นี่คือ เรื่องราวของชาวถ้ำที่ผมเล่าให้ฟังในค่ำคืนนี้นะครับเมื่ เวลาเราฟังเรื่องราวตรงนี้ไปแล้วนะครับพี่น้องก็ทำให้เรารู้สึกว่าอัลลอฮ์เนี่ยอยู่ไม่ไกลนะครับพี่น้องจากเราพระองค์พร้อมที่จะช่วยเหลือและเรื่องราวตรงนี้ไม่ใช่นิทานเรื่องราวตรงนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงนะถูกเล่าในอัลกุรอานถูกกล่าวเอาไว้ในอัลกุรอานถูกกล่าวเอาไว้และจะถูกกล่าวต่อไปจนวันกิยามะห์อย่าลืมนะครับพี่น้องอ่านซูเราะห์กาฟีในทุกๆวันศุกร์อินชาอัลลอฮ์อะดออะละฮูมินันนูรอัลลอฮ์จะให้ความสว่างด้วยกับรัศมีนะครับพี่น้องจนสูงถึงไบตุลอติกในวันอาทิตย์นึงเลยในจำนวนเวลา1อาทิตย์พี่น้องอ่านทุกสุขท่านมีนูตทุกอาทิตย์พี่น้องอินชาอัลลอฮ์นะครับเรื่องราวตรงนี้ความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ผมก็เตือนตัวเองและเตือนพวกเรานะว่าอย่ากลัวนะสิ่งที่จะประสบในวันข้างหน้าทุกคนเสียใจได้พี่น้องทุกคนถูกทดสอบต่างๆนานาแต่มั่นใจเถอะครับผู้ช่วยเหลือเราผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอยู่กับเราเสมอนะครับนั่นคืออัลลอฮ์พี่น้องครับนั่นคืออัลลอฮ์นะครับส่วนสถานที่ถ้ำจะอยู่ที่ใดอัลลอฮ์วะอะลัมบางท่านว่าอยู่ในปาเลสไตน์บ้างบางท่านว่าอยู่ในที่หนึ่งในตูนิสบ้างวัลลอฮุอะลัมสถานที่ไม่สำคัญพี่น้องสำคัญที่เรื่องราวตรงนี้เราต้องยืนหยัดให้เหมือนเด็กหนุ่มชาวถ้ำและจงเลือกคบคนดีถ้าเลือกคบคนดีไม่ได้ก็เกิดเป็นคนแท้ๆแต่อายหมาตัวนี้ครับพี่น้องที่รักนะอูซบิลลาฮ์มินซาลิกชาลอนะครับดื่มน้ำหน่อยนะฮะอัลฮัมดุลิลลาฮ์นะก็ขอบคุณมากค่ำคืนนี้นะครับอยู่กับพวกท่านมานะก็ประมาณจะชั่วโมงแล้วนะครับผิดพลาดประการใดผมขอมาอัพขอโทษพี่น้องทุกท่านจริงๆนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะฮะเราพี่น้องบอกมีโอกาสได้ไปเยือนนะครับตอนฮานรอฮักบันอัลฮัมดุลิลลาห์จะซักบัลลอฮ์ไครอนครับ อินชาอัลลอฮ์นะครับเดี๋ยว วันจันทร์หน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรต่อไปเนี่ยติดตามรับฟังนะติดตามรับฟังนะครับเราก็จะหาเรื่องราวที่หลากหลายนะครับตลอดจนหัวข้อบรรยายหรือว่าไม่ก็เป็นเรื่องราวกิสซออะไรต่างๆนะเพื่อที่จะได้ไม่เบื่อนะฮะจะได้ฟังกันไปเรื่อยๆอินชาอัลเลาะห์นะครับอย่าจากมาแล้วใครมาไม่ทันดูไลฟ์ย้อนหลังนะดูย้อนหลัง
นะครับขอบคำคืนนี้ขอบคุณมากๆแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ผมเหมือนเดิมนะเข้าเกียบหน้าแว่นนะครับอันน้ำดูเลยแล้วถ้าชอบก็อินบ็อกซ์นะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับถ้าอยากกินก็อินบ็อกซ์ไปนะครับแม่ค้าใจดีแน่นอนอินชาอัลลอฮ์นะขอบคุณทุกท่านนะครับคำคืนนี้ขอบคุณจริงๆขอแห้งมากๆนะอยากจะร้องอยากจะร้องก็หลายรอบแต่น้ำตาไม่ออกอายด้วยนะมันเดี๋ยวมันจะเวอร์มันเขาจะว่าเวอร์ไปเปล่าแต่ว่าจริงๆนะพี่น้องไปนั่งคิดคนเดียวไปนั่งคิดกลางคืนนี้เงียบๆเรื่องราวชาวถ้ำอีกครั้งผมเชื่อว่าทุกคนก็ต้องร้องนะไม่ใช่ร้องเพราะสงสารชาวถ้ำหรอกครับพี่น้องแต่เราร้องเนี่ยเพราะความยิ่งใหญ่และการช่วยเหลือของอัลลอฮ์จริงๆชาลอนนะครับฝากพี่น้องนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะแสบคอเลยวันนี้นะขอบคุณมากนะครับโอเคนะอย่าสั่งมารับผิดพลาดกันนะขอโทษจริงๆนะขอมาอัพจริงๆและอย่าลืมนะครับกับวันพุธนี้นะวันพุธนี้นะครับเปิดสายสดนะโทรกันมาต่ออย่าลืมนะครับโทรมาเล่าให้เราฟังมาพูดคุยกันหน่อยในรายการนะครับกับสายสดกับคนสดทุกท่านนะสดจริงก็ต้องโทรมานะอินชาอัลลอฮ์นะครับเราวันอังวันพุธนี้นะเปิดสายสดโทรมาคุยกันในรายการนะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับอย่าลืมนะวันพุธนี้นะครับโทรมาคุยในรายการวันนี้ฟังไม่ทันเดี๋ยวฟังย้อนหลังเอานะอัลฮัมดุลิลละห์นะครับอาจารย์ลบไลฟ์ไหมครับไม่ลบนะครับผมไม่ลบไลฟ์นะไลฟ์สดผมทุกไลฟ์จะไม่ลบนะครับอินชาอัลเลาะห์ฉะนั้นใครฟังไม่ทันไปย้อนดูในเพจได้นะย้อนดูในเพจได้แล้วผมย้ำท้ายนี้อีกครั้งนะครับว่าเทปบรรยายไลฟ์สดการบรรยายผมทุกการบรรยายไม่มีลิขสิทธิ์ใครจะไปทำต่อไปเผยแผ่ต่อทำไปเลยนะครับแล้วผมขอบคุณมากๆด้วยที่ช่วยผมดาวะช่วยผมเผยแผ่ไปอีกเพื่อจะเป็นเสบียงหลังตายกับผมด้วยนะผมไม่ลิขสิทธิ์นะฮาลาลหมดเลยงานบรรยายศาสนาผมไม่มีลิขสิทธิ์นะครับเอาไปทำอะไรต่อได้ไปทำเลยขออย่างเดียวอย่าไปใส่ดนตรีแล้วกันขอร้องนะไม่ต้องไปใส่ดนตรีนะเดี๋ยวมันจะชวนคนดีกลับกลายเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายเปล่าๆนะครับนอกจากนาชิดว่ากันไปที่ใช้ปากนะแต่ถ้าเป็นเครื่องดนตรีขอมาอัพนะครับไม่ต้องไปทำอย่างนั้นนะแล้วก็จะไปทำอะไรทำไปได้หมดเลยนะครับฮาลาลให้ตั้งแต่วันนี้จนวันเกียร์มางานบรรยายไม่มีลิขสิทธิ์ผมถือว่านะไม่มีลิขสิทธิ์เอาไปทำได้เลยนะงานศาสนาเต็มที่เต็มที่นะเพราะผมไม่มีความรู้นะจะไปอัพเรื่อง YouTube ผมไม่เป็นทำไม่เป็นอะไรทั้งนั้นนะพี่น้องไปทำกันเองก็ไปทำได้เลยฮาลาลให้นะขอบคุณมากนะครับผมก็เจอนะพี่น้องใน YouTube เทปที่เราไลฟ์สดบรรยายเขาก็เอาลงกันขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆนะที่ช่วยผมดาวะผมไม่ลิขสิทธิ์เอาไปทำได้เลยอินชาอัลเลาะห์นะครับยะซากุมุลลอฮ์ค็อยรอนนะดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกผมบรรยายไปแล้วนะครับบรรยายไปแล้วถ้าจะเซิร์ชดูในเพจคงยากไปพิมพ์ใน YouTube แล้วกันนะครับน่าจะมีอินชาอัลเลาะห์นะครับน่าจะมีนะต้องไปดูนะครับใน YouTube นะเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกมีนะผมบรรยายไปแล้วนะครับนะอัลฮัมดุลิลละห์ครับ โอเคอัลฮัมดุลิลละห์นะครับขอบคุณมากอีกครั้งนะครับยะซากุมุลลอฮ์ค็อยรอนนะแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ผมด้วยนะอัลฮัมดุลิลละห์ดูฮะมองตาหวานเลยนะครับเขาเกียบเราหน้าแว่นใครชอบก็อินบ็อกซ์ไปนะครับอัลฮัมดุลิลละห์อร่อยทุกชิ้นฟินทุกคำอินชาอัลลอฮ์ครับยะซากุมุลลอฮ์ขอบคุณนะมีอะไรจะถามไหมครับตรงนี้สิ่งที่ผมชัดขอบคุณมากครับยะซากุมุลลอฮ์ไกรอนนะครับสงครามคอนดักครับอินชาอัลลอฮ์นะสงครามคอนดักบ้างหลายอันนะหลายเรื่องราวที่เป็นประวัติศาสตร์ที่เราจะพูดคุยเล่าให้ฟังอินชาอัลลอฮ์นะครับอยากไปเข้าค่ายที่บ้านอาจารย์สักเดือนชาลอยชาลอยนะสักวันหนึ่งเราจะได้เข้าค่ายร่วมกันน้ำซอฟัตที่ผ่านมาหน่อยมีน้ำด้วยหรอครับน้ำซอฟัตผมไม่ค่อยรู้จักแต่ถ้าน้ำแตะออนเนี่ยอร่อยเนี่ยมันไม่มีหรอกครับพี่น้องน้ำเจาะจงไปทำซอฟัตน้ำซอฟัตไม่มีนะหลักอิสลามเราไม่ได้มีน้ำอะไรแบบนั้นนะครับผมยังไม่เคยเห็นว่าเขาทำยังไงแต่พอรู้บ้างนะครับฉะนั้นตามสุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันไม่เกี่ยวมันไม่ใช่เป็นแบบอย่างของท่านนบีนะที่เขาทำน้ำซอฟัตหรือน้ำอะไรกันนะครับเอาอุบิลเลมิซาลิกนะครับอัลฮัมดุลิลละห์โอเคนะผมชอบทุกอย่างเกี่ยวกับท่านอุมัรบินคอตอบอัลฮัมดุลิลละห์นะตาจุดทำช่วงไหนของกลางคืนดีที่สุดดีที่สุดเลยคือส่วนตอนที่เสร็จ1ส่วน3ของคืนเสร็จ1ส่วน3ของคืนก็คือนับตั้งแต่เวลามักริบถึงซุบฮ์กี่ชั่วโมงเอา3หารโดยประมาณนะโดยประมาณนะครับโดยประมาณนะครับอาจารย์บรรยายกรุงเทพตอนไหนบอกด้วยนะครับต้องถามว่าชีวิต new normal จะกลับมาเมื่อไหร่นะถามนายกด้วยนะครับแล้วก็ถามรัฐบาลเขาเปิดเมื่อไหร่อินชาอัลเลาะห์เมื่อนั้นน่ะนะอินชาอัลเลาะห์นะครับติดตามหน้าเพจนะครับติดตามหน้าเพจนะจะไปเมื่อไหร่ได้เจอนะครับอัลเลาะห์ว่าเรานะอันไหนที่ดีขึ้นไปผมขอมาอัพนะครับเอาเลยนะ 3:30 นแล้วนะครับ
อัลฮัมดุลิลลาห์โอเคนะครับจะสักมุลลอคอยรอนนะครับผมต้องไปแล้วนะครับผิดพลาดประการใดขอโทษณที่นี้ด้วยจากลาไปจริงๆแล้วนะแล้วเจอกันใหม่ในวันพุธนี้นะครับสายสดอินชาอัลลอฮ์นะครับสายสดนะฮะโทรมาเล่าเรื่องราวของคุณให้เราฟังอินชาอัลลอฮ์นำดีแล้วครับจะสักกันแล้วครับอูไวส์มินอามินนะครับท่านอูไวส์นะอินชาอัลลอฮ์ครับอินชาอัลลอฮ์นะจะสักมุลลอคอยรอนจากลาไปก่อนนะแล้วเจอกันใหม่วะบิลาฮิตอฟิกวะลิดายะAssalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ครับคันคอ